จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตา,าพับเพลินไบแอมทรีนีโดยแม่หมอแอมธรรมทาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูเป็นการเปิดไพ่ สามเดือนนะสามเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะของคนที่เกิดแต่ละวันวันนี้คิวแรกนะคนเกิดวันจันทนะวันจันทร์มาดูกันว่าชาววันจันทร์นั้นในเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ไพ่ดูมมันมันเห็นไม่หมดนะคะก็โทษทีอ่ะพื้นที่มีจำกัด <laughs> โอเคค่ะดูจากพลังงานเนาะคนที่เกิดวันจันทร์นี่ต้องบอกว่า,าในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะคะเป็นไปได้เลยว่าช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงต้นปีเนาะที่ผ่านมานะอาจจะพบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีการจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่บางครั้งบางทีไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้ทําให้คนมีความกังวลมากๆว่าใน วันต่อๆไปนี่จะต้องใช้ชีวิตอย่างไรอะไรอย่างไรเนาะแต่จะบอกเลยนะคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆนะแม้ว่าคุณจะเจอกับ การเปลี่ยนแปลงนะบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นไปได้นะบางครั้งบางคนเจอคนที่เอาแต่ใจเจอคนที่ยึดความคิดของตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางเออทำยังไงก็ไม่ค่อยชนะสะักทีมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือว่าเสียใจหรือว่ากังวลใจตรงนี้นะแล้วก็เลยทำให้เครียดไปถึงอนาคตด้วยนะจะบอกเลยในช่วง เมษาพฤษภามิถุนาทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกทางแก้ไม่ได้รู้สึกมืดแปดด้านนะบางครั้งบางทีตอนนี้คุณก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่รู้สึกมืดแปดด้านรู้สึกหาทางออกทางแก้ไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนนะ <c anim> ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะไ <c> um> ตรมาสที่สองนะของปีนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นและจากความแข็งแกร่งของคุณนี่แหละนะความ ใจของคุณที่มันเข้มแข็งแล้วก็จิตใจของคุณที่มันทําเพื่อเพื่อจะทําเพื่อครอบครัวนะทําเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในครอบครัวนะความกระตันญูรู้คุณของคุณอะไรต่างๆสิ่งดีๆที่คุณจะทําการคิดดีพูดดีทําดีของคุณความตั้งใจดีของคุณมันจะทําให้คุณ ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้จะมีการขยับขยายเติบโตอะไรบางอย่างในชีวิตคนนะจากที่เปลี่ยนแปลงเ,เดียเด๋ยวมันดีขึ้นมันขยับขยายมันเติบโตเติบโตทุกด้านนะการงานการเงินความรักจิตวิญญาณของคุณจะเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นความตั้งอ,อกตั้งใจที่จะทําให้ครอบครัวสบายมีกินมีใช้มันจะเป็นไปได้ ตามหวังนะดูเหมือนจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณด้วยในเรื่องของการเงินนะรวมไปถึงการงานคุณน่าจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามาน่าจะมีคนมาทาบทามถ้าเป็นเรื่องการงานเป็นไปได้เลยว่าอาจจะมีคนมาทาบทามคุณให้ไปทํางานด้วยหรือทําอะไรด้วยนะเอ่อหรือถ้าเป็นความรักเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาเป็นพ่อสื่อแม่ชักติดต,ต,ต่อติดตามคุณมาหรือถ้าเป็นธุรกิจหรือว่าการเงนินต้องบอกเลยอาจจะมีคนมาชวนชวนลงหุ้น ร่วมหุ้นลงทุนลงขันลงแรงอะไรบางอย่างนะอ่าดวงของคุณต้องบอกเลยถ้าเกิดว่าทํางานหรือการเงินเนี่ยนะมีโอกาสจะได้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือให้มีโอกาสทางการงานและการเงินที่ดีขึ้นนะเอะถ้าเป็นความรักต้องบอกเลยมีคนมาเปย์นแน่ในช่วงเวลา สามเดือนนี้นะเมษาพฤษภามิถุนามีคนเข้ามาเปย์นแน่ๆนะคะอันนี้คือพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะเดี๋ยวดูเจาะกันไปเลยทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มต้นจากการงานก่อนนะการงานเป็นอย่างไรในสามเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์การงานการงานอาจจะต้องใช้ความคิดหน่อยนะ The Hermit Queen of Wands นะคะและ Four of Pentacles นะการงานช่วงเวลานี้เก็บตัวหน่อยนะอาจจะต้องมีอะไรต้องคิดต้องตัดสินใจหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะ work from home เนาะแต่อย่างไรก็ดีคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วในการงานไม่ต้องเป็นห่วงเลยดูเหมือน หยิบจับทำลายประสบความสําเร็จแน่นอนจะผ่านผลไปได้โดยดีแน่นอนแล้วเผอๆอาจจะได้อยู่อยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะจากความสามารถของคุณนี่แหละมันทําให้คุณส่งเสริมคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะการงานแล้วการเงินเป็นอย่างไรการเงินโอ้โหเซเว่นอคันะคะเ h อ m มจิกเชีและสุดท้ายค่ะนออฟซอนะ การงาการเงินนะต้องบอกว่าคุณอาจจะมีความกังวลกลัวกังวลมากกลัวนอะนไม่หลับเผล่เพลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้นะคุณกลัวกันวนนงวลนอนไม่หลับเลยคิดมากคิดเยอะแต่บอกเลยในสามเดือนนี้นะไม่สายพุษธาไม่ทุนานะการเงินคุณมันจะมีมีทางออกมีทางแก้นะสิ่งใดที่คุณหวังคุณปรารถนาในเรื่องของการเงินขอให้คุณลงมือทํานะเพื่อ ให้มันไม่อยู่ในแค่จินตนาการคุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณเก่งกว่าที่คุณรู้คุณเก่งกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นแล้วการเงินจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงมือทาของคุณยิ่งคุณทํามากที่มีโอกาสมากในการประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินหรือว่ามีทางออกทางการเงินอย่าเสียเวลากับความกังวลใจหรือความกลัวมากไปนะักนะเมื่อคุณไม่เสียเวลากับสิ่งนี้มากเกินไปแล้วลงมือลงแรงทํามีโอกาสทางการเงินเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาการเงินจะดีขึ้นจาก ฝีมือของคุณจากการลงมือของคุณนะไห้ขึ้นพลังงานแบบนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณจะสามารถมีการบริหารจัดการการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นการเงินจะไหลามาเทมาจากสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะการงานการเงินการเรียนเป็นอย่างไร Queen of Pentacles นะคะ Prince of Wands นะคะ แล้วก็ s e เ e น of s w o r d การเรียนนะต้องบอกว่าการเรียนบางครั้งบางทีเอ,อ,อาจจะต้องเอาตัวรอดนะแต่คุณมีความสามารถแบบนั้นอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายอะไรในเรื่องของการเรียนนะคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้หลุดพ้นมาได้จัดการได้นะคุณเอาตัวรอดได้อะ่ะแล้วก็ต้องบอกว่า อคุณเป็นคนเก่งนะอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบทเรียนใหม่ๆแต่คุณจะสามารถผ่านไปได้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะบางทีคุณแบบว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองนะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเหอะคุณทําได้คุณฝ่าฟันได้คุณหลุดคุณจัดการได้นะในเรื่องของการเรียนนะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีความสามารถคุณมีเทคนิคแท็กติกอะไรต่างๆที่จะเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเรียนเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสสอบผ่านสอบได้เรียนจบขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้นเองนะแล้วก็ ขยันมันเพียรนะเ,เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองเสมออย่าหยุดอยู่กับที่แค่นี้มีโอกาสสอบผ่านสอบได้เรียนจบอย่างแน่นอนเนาะการงานการเงินการเรียนละสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพคนที่เกิดวันจันทร์นะเมษาพฤษภามิถุนาสุขภาพ six of cups นะคะ five of cups นะคะและ ten of wands นะ,ะสุขภาพระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะ,ะก็จากจากการใช้ ร่างกายมากเกินไปบางคนอาจจะแบบนั่งนานหรือว่ายืนท่าเดิมนาน,านหรือว่าหักโหมแบกของหนักอะไรต่างๆเนาะก็เรามาระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อตัวนี้เนาะมันเกิดจากการที่คุณใช้งานร่างกายหนักเกินไปนะหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนยืดเส้นยืดสายบ้างออกกํลาลังกายบ้างนะแล้วก็บางครั้งบางทีจะมีในเรื่องความเครียดความกังวลใจนะก็ พักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอย่าไปอยู่กับอนาคตหรืออดีตมากเกินไปอยู่กับปัจจุบันให้มากนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระฝึกโยคะก็ได้นะทำใจให้สบายให้ผ่อนคลายมากที่สุดนะแล้วก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะเหมือนยังต้องเจอกับเจอกับผู้คนนะอาจจะไปสัมผัสแล้วอาจจะมีโอกาสมีความเสี่ยงอยู่ได้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะยังคงต้องติด อย่างคงคต้องต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วาการเงินการงานการเรียนสุขภาพและความรักเป็นอย่างไรเริ่มต้นคนโสดก่อนคนโสดที่เกิดวันจันทร์นะ seven of pentacles the fool นะคะแล้วก็ seven of bones นะคะนคนโสดต้องบอกเลยดูจากพลังงานนะสิ่งดีๆที่คุณกระทำไม่สูญเปล่านะมันจะผลิดดอกออกผลให้คุณได้เชยชมนะช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พักผ่อนอยู่กับตัวเอง นะผ่อนคลายได้มีอิสระนะในชีวิตนะอยากทำอะไรทำอยากอยากเป็นอะไรเป็นอยากมีอะไรมีอยากใช้ชีวิตแบบไหนทำได้เลยนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงแฮปปี้ของคุณที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็มีเสรีนะคะาถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีอย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามคนที่เข้ามาคุณก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะบางครั้งบางทีด้วยความที่ คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระเช่นเดียวกันนะบางครั้งบางทีเขาอาจจะยังไม่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 ได้มีความชัดเจนให้คุณเพราะฉะนั้นแล้วเอ,อ่อถ้าอยากจะมีความชัดเจนนะก็ต้องดูให้ดีๆด,ดูให้ละเอียดรอบคอบนะคะต่อมาคนที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะคนสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนเมษาพฤษภาไม่ถุนาคนสถานะไม่ชัดเจนบอกเลยช่วงเวลานี้ ไม่ชัดเจนไม่เป็นไรเพราะคุณรวยมีโอกาสดีๆทางการเงินนะคะอ่าต้องบอกเลยช่วงเวลานี้คนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคุณจะดูมีสเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้แล้วอาจจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าที่สถานะไม่ชัดเจนเขาอาจจะเริ่มคิดจะชัดเจ,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 จนหรือตัวคุณเองอาจจะคิด ว่าจะต้องชัดเจนอะไรบางอย่างแล้วนะมีการคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วนะเพราะช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมีสเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ใช่ตัวเลือกของใครคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณ,ค,ณคุณคือผู้เลือกเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนบอกเลยคุณมีสิทธิ์ นะมีสิทธิ์เต็มที่เลยในการที่จะเลือกและตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาสามเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจของคุณก็ได้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไงเพราะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วจ้ะนะจ๊ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วคนที่มีแฟนแล้วนะคนที่เกิดวันจันทร์ที่มีแฟนแล้วสถานนะความรักจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไร e วีนออฟสอดนะ Prince of Pentacles นะคะและ The Empress นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีอะไรที่ต้องจัดการฝ่าฟันลุก บุกบ่าฝ่าฟันหน่อยหรือถ้าคุณผู้ชายต้องบอกว่าแฟนคุณอาจจะดุดัดนนิดนึงนะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะฮอร์โมนเปลี่ยนก็ได้นะเอออาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะบางคนถ้าเกิดแต่งงานแล้วมีเกณฑ์เหลือเกินว่าจะมีน้องนะถ้ายังไม่แต่งงานมีเกณฑ์เหลือเกินว่าอาจจะมีการขยับขยายความสัมพันธ์นะอย่างไรก็ดีอาจจะต้องมีการปรับจูนความสัมพันธ์กันเนาะอ่า เขาเรียกว่าต้องระมุ่ระม่อมต่อกันนิดนึงนะเพราะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะเป็นการของการพยายามที่จะทําให้มันดีอะ่ะทั้งคู่เลยพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทําอะไรต่างๆให้มันดีให้มันแบบมีความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันเหนื่อยงานเหนื่อยการเหนื่อยหาเงินแล้วอย่าลืมเติมกําลังใจให้กันนะอย่าเหนื่อยอย่าอย่าอย่าแบบ อย่าปล่อยให้มันไม่มีความหวานอ่ะเติมความหวานให้กันเติมกําลังใจให้กันดีกว่านะคะเออเพราะว่าเออเมื่อเติมกําลังใจให้กันเติมความหวานให้กันแล้วมันก็จะสดใสซาบซ่าเนาะแล้วก็ยิ่งทําให้มันมีแรงมีกําลังใจในการทําสิ่งดีๆให้กันในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่กันและกันต่อไปน,นั่นเองนะคะและนี่คือค่ะ คำทํานายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนเมษาคมพฤษภามิถุน,นานะสามเดือนไตรมาสที่สองของปีหกห้านะหวังว่าจะสร้างพลังกําลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะแลนะตามธรรมเนียมของแม่หมออั้ำธรรมทาโรนะวันนี้ก็จะเปิดไพ่พิเศษเป็นไพ่ธรรมะให้กับ คนที่เกิดในวันจันนะในไตรามาสที่สองนะเป็นแนวทางไกด์ายนในการใช้ชีวิตของคุณว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณได้ใบนี้การให้ผู้อื่นคือการเก็บที่แท้จริงนะของอร่อยถ้ากินเองวันรุ่งขึ้นก็ถ่ายหมดและถ่ายนะอุจจาระปัสสาวะไปหมดแต่ถ้าให้เพื่อนกินมันจะอยู่ในจิตใจของเพื่อนตลอดกาลนานนะและก็อยู่ในจิตใจของเราเองตลอดกาลนานเช่นเดียวกันนึกถึงทีไรก็อิ่มอกอิ่มใจนะ การรู้สึกเช่นนี้เนี่ยและความรู้สึกเช่นนี้มันก็จะอยู่ตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นแล้วการแบ่งปันการให้มันอาจจะเป็นการเก็บที่แท้จริงนะ,ะเออก็ก็ก,ก,ก็การแบ่งปันเนาะปองง่ายๆการแบ่งปันการให้ผู้อื่นการเสียสละให้ผู้อื่นเสียสละคิดว่าเสียสละอันนี้ให้คนนั้นคนนี้การให้คนนั้นคนนี้มันโอเคเราอาจจะไม่ได้อิ่มท้องเต็มที่หรือว่าไม่ได้ ไม่ได้สบายเต็มที่แต่เราได้ให้คนอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจให้ผู้อื่นมันจะอยู่ในใจเขาไปตลอดกาลอยู่ในใจของคุณไปตลอดกาลเช่นเดียวกันว่าคุณได้เสียสละได้ให้หรือว่าได้แบ่งปันผู้อื่นนะคะนี่ก็คือ อาจจะเป็นไกด์ไลน์แนวทางอะไรบางอย่างให้กับคนที่เกิดวันจันทร์เพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมออะไรที่คุณให้คนอื่นก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันได้ให้ตัวคุณเองนะให้ความสบายอกสบายใจให้ให้คุณได้รู้ไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณกระทำนะที่คุณอาจจะรู้สึกว่า สูญเสียอะไรไปแต่จริงๆแล้วคุณกำลังให้บางอย่างกับโลกใบนี้นะคะและนั่นก็คือเป็นโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลของคุณสร้างบุญบาร,รมีของคุณนั่นเองนะคะ <S <S โอเคค่ะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตา,าพับเพลินไบออมตรีดีโดยแม่หมออ้าัมธมัตาโรในวันนี้สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะติดตรงไหน ก็ใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆทุกคน เลยนะคะขอบคุณมา,มากๆจริงๆทุกคนเลยนะที่ติดตามฟังจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สนะไลค์แชร์คอมเมนต์ให้แม่หมอด้วยนะถือว่าเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และทรงพลังและขอบคุณในการติดตามทุกๆช่องทางขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ในทุกๆ,ๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับ น,นีไปแล้วสวัสดีค่ะบายบาย